เช้านี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์เอาอยู่ไหมบวกกับฝนที่โปรยปลายมาทั้งวันและถือว่าเป็นข่าวดีของเช้านี้เลยนะครับของวันที่14ครับเพราะว่าที่นครหลวงพะบางน้ำได้ลดลงครับจากเมื่อวานนี้มาดูกันครับว่าที่นครหลวงเวียงจันทน์เป็นอย่างไรบ้างตามที่มีการเผยแพร่เรื่องเขื่อนจีนปล่อยน้ำระลอกใหญ่ทำให้แม่น้ำโขงผันผวนจัดการรับมือกันอย่างไรเช้านี้วันที่14ต้องขอขอบคุณเพจ Laoyus Radio นะครับที่สร้างภาพนี้ขึ้นมาให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นน้ำจากวันที่12ที่สวนเจ้าอนุวงศ์จะเห็นว่าจะมีขั้นบันไดประมาณ 7-8 ขั้นนะครับน้ำสูงขึ้นมายังเหลือขั้นบันไดอยู่ประมาณ 7-8 ขั้นแต่แล้ววันที่13ตอน 8 โมงเช้าน้ำได้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมาเหลือเพียงแค่4ขั้นบันไดเท่านั้นเองอยู่ที่ระดับประมาณเกือบ2เมตรครับและณวันนี้นะครับวันที่14ตอน 8 โมงเช้าน้ำก็อยู่ที่เกือบถึงขั้นบันไดขั้นที่3ครับเหลืออีก3ขั้นเท่านั้นเองก็อยู่ประมาณสักเมตรครึ่งนะครับแล้ววันนี้ครับเราก็ไปดูสถานที่จริงนะฮะว่าณปัจจุบันนี้ที่สวนเจ้าอนุวงศ์สถานที่ต่างๆที่แคมป์ของนั้นน้ำสูงขนาดไหนเราจะเห็นว่าประชาชนทั่วไปก็เข้ามาดูนะครับแล้วก็มาสังเกตการว่าน้ำสูงขึ้นมาเรื่อยๆหรือเปล่าและคาดคะเนกันว่าแต่ละคนเนี่ยบ้านเรือนจะอยู่กันแถวๆริมแม่น้ำโขงก็รีบกันช่วยนะฮะช่วยกันเพื่อที่จะยกของขึ้นสูงหรือว่าทำแนวกั้นกระสอบทรายครับกำลังมีการเรือลงแล้วล่ะไปน้ำลึกไปลึกเลยด้วยไปท่าดูตามแนวโขงและเราก็จะเห็นว่าทางฝั่งนครหลวงเวียงจันทน์อ้ายน้องนักศึกษาตำรวจภาครัฐเร่งกันช่วยสร้างกระสอบทรายกั้นน้ำกันทำแนวกั้นน้ำไม่ให้ไหลลงที่ต่ำไปที่บ้านเรือนโรงแรมร้านค้าก็ค่อยช่วยกันป้องกันครับคาดว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกสังเกตได้ที่บางแห่งที่เคยน้ำท่วมซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ท่วมมากขึ้นอีกอย่างเช่นบ้านห้อมนะครับขึ้นชื่อข้าวปูนแจ่วขิงวัดธงธาตุก็ท่วมมากกว่าทุกปีน้ำก็เข้ามาในพื้นที่นี่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยทำให้ประชาชนชาวบ้านช่วยกันยกของขึ้นที่สูงหรือสร้างแนวกันกระสอบทรายกันครับตามที่มีการเผยแพร่เรื่องเขื่อนจีนปล่อยน้ำระลอกใหญ่ทำให้แม่น้ำโขงผันผวนส่งผลกระทบต่อชาวบ้านชาวประมงทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์นะครับบทสรุปของเรื่องนี้คือในช่วงที่ผ่านมาเขื่อนจิ้งหงเป็นเขื่อนที่ใกล้ไทยที่สุดทางด้านฝั่งเชียงรายอยู่ทางด้าน12ปันนาห่างจากไทยประมาณ300กว่ากิโลเมตรมีการเพิ่มระบายน้ำมากขึ้นจริงจากเดิมในระหว่างวันที่20ถึง29มกราคมต้นปีครับโดยเพิ่มสูงสุดภายใน24ชั่วโมงในวันที่22ถึง23มกราคมดังนั้นน้ำเพิ่มขึ้น 0.44 เมตรยังคงอยู่ในระดับปกติในการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตามธรรมชาติข่าวที่ว่าเขื่อนจีนปล่อยจากเขื่อนพลังงานไฟฟ้านั้นก็เป็นข่าวปลอมเช่นกันครับทั้งนี้ทั้งนั้นน้ำที่เยอะแยะมากมายนั้นมาจากน้ำสาขาน้ำที่ไหลมาจากภูเขาได้สะสมลงมาขณะเดียวกันน้ำโขงก็สูงขึ้นร่วมกับปริมาณเม็ดฝนที่โปรยปลายกันอยู่ทุกวันนั่นก็เลยทำให้น้ำนี้มีระดับสูงขึ้นและถือว่าเป็นข่าวดีของเช้านี้เลยนะครับของวันที่14ครับเพราะว่าที่นครหลวงพะบางน้ำได้ลดลงครับจากเมื่อวานนี้ที่เราได้เข้าไปถ่ายทำให้ดูนะครับว่าน้ำสูงขึ้นมาเกือบถึงตลิ่งนะฮะหรือประมาณ 2-3 ขั้นแต่วันนี้น้ำได้ลดลงครับได้ลดลงไปเมตรกว่าๆนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนครับแล้วท้องฟ้าก็สดใสมีแดดออกครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าน้ำข้างบนเนี่ยน้อยลงครับแต่ยังไงซะก็คอยระวังกันไว้นะครับว่าไม่แน่ใจว่าอีกสัก 2-3 วันเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยานี่จะประกาศออกมาหรือเปล่าถึงเรื่องเมฆฝนนะครับแต่ยังไงซะก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีครับและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.ก็ได้ออกมาแจ้งเตือนนะครับของ2ลุ่มน้ำโขงครับว่ามีระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาวันที่12ถึง18กันยายนนี้คือจังหวัดเชียงรายครับบริเวณสถานีเชียงแสนอำเภอเชียงแสนระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 0.50 ถึง 0.70 เมตรนั่นคือ50เซนครึ่งเมตรนะครับยังคงต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร40เซนครับจังหวัดเลยบริเวณสถานีเชียงแสน
อำเภอเชียงคานระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ3เมตรถึง3เมตร60เซนและคาดว่าระดับน้ำจะมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าตลิ่งอีกประมาณครึ่งเมตรถึงเมตร50เซนครับในช่วงวันที่13ถึง16กันยายนจังหวัดหนองคายฝั่งนครหลวงเวียงจันทน์บริเวณสถานีหนองคายอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ3เมตรครึ่งถึง3เมตร90เซนและคาดว่าระดับน้ำจะมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าตลิ่งประมาณ1เมตร50เซนถึง2เมตร50เซนในช่วงวันที่13ถึง16กันยายนนี้จังหวัดนครพนมมุกดาหารตรงข้ามคำม่วนครับอำนาจเจริญและอุบลราชธานีระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง2เมตร60เซนยังคงต่ำกว่าตลิ่งประมาณ50เซนถึงเมตร30เซนครับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมบริเวณที่มีพื้นที่ต่ำริมแม่น้ำโขงและริมน้ำบางสาขาที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบล่วงหน้าต่อไปก็ขอเอาใจช่วยนะครับกับทุกคนที่ประสบภัยน้ำท่วมก็ขอเป็นกำลังใจส่งกำลังใจไปให้ทุกคนครับและขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับว่าน้ำจากข้างบนเนี่ยก็เริ่มที่จะลดลงเป็นสัญญาณที่ดีว่าน้ำจากหลวงพระบางเนี่ยได้ลดลงประมาณเมตรกว่าๆนั่นส่งผลทำให้ณประมาณอีก 2-3 วันน้ำที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็จะลดลงตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราก็ยังวางใจไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าน้ำจากข้างบนนั้นก็จะไหลลงมาสมทบกันอีกหรือเปล่ายังไงซะก็คงจะต้องติดตามข่าวแล้วค่อยเฝ้าระวังกันต่อไปครับก็คราวหน้าถ้าเกิดเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับห่างไกลแต่ใจ